ส่วนเจ๊ไฝนะฮะยังคงติดอันดับมิชลินหนึ่งดาวต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งครับนายเกวนดันปูเรนกผู้อำนวยการฝ่ายจัดทําคู่มือมิชลินไกด์ทั่วโลกนะครับก็ได้ประกาศรางวัลและเปิดตัวมิชลินไกด์ให้ดามมิชลินกับร้านอาหารใน5จังหวัดซึ่งก็ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครปรนตรีศรีอยุธยาเชียงใหม่ภูเก็ตแลวก็พังงาประจําปี2565ก็เป็นคู่มือแนะนําร้านอาหารและที่พักฉบับที่5ของไทยแล้วนะครับ ร้านที่ได้รับรางวัล2ดาวมิชลินมี6ร้านทั้งหมดเป็นร้านที่รักษาสถานะ2ดาวมิชลินเอาไว้ได้ส่วนร้านที่ได้รางวัล1ดาวมิชลินมีทั้งหมด26ร้านโดยเป็นร้านที่ได้รางวัลน,นี้ครั้งแรกมีถึง6ร้านด้วยกันส่วนใหญ่ก็อยู่ในกรุงเทพทั้งหมดครับขณะที่ร้านเจ๊ไฟเจ้าของเมนูชื่อดังอย่างไข่เจียวปูนะฮะเป็นเมนูยอดนิยมและยังเดี๋ยวนั่นเช่นเดิมครับเพราะว่าเจ๊ไฟก็ยังติดมิชลิน1ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่5และยังเป็นอีกปีที่ไม่มีร้านนนนใใดใไทยีะครับ ได้มิชลินระดับ3ดาวเลยนะครับ